สวัสดีครับผมพบกับผมเซสแนลเส้นเคยครับผมมันนี่พาพี่น้องมาเบิ่งไอ้พ่อเพิ่นผสมน้ำผสมเทียมหมูด้วยครับผมนี่ครับคุณพ่อเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ครับผมคุณพ่อเตรียมแสงทองครับผมนั่นคุณแม่ครับผมคุณแม่ตันจวนแสงทองครับผมกำลังจะผสมเทียมหมูครับอันนี้ยังมันเนี่ยพอน้ำเสือนบอกให้ยังแม่ปาดห้องน้ำด้วยนี่ครับแม่พันตุ๊บมังไงเลยครับผมตุ๊บมังงามเลยหมูแม่สาวหมูแม่สาวครับผมตัดเลยบ่ก็ใส่รองเท้าบูทเนี่ยแหละหูอ้วนเนาะหูตัวงามเนี่ยครับผมอ้วนขนาดเลยถึงลอยแล้วอย่างซ้ําลอยตัวใหญ่ฮะครับผมกวนขนาดเลยในเป็นลอยโลคนเดินนี่ลอยกุโลคนเนาะแม่สาวว่าแม่สาวมึงครับมึงเพิ่นสิเฮ็ดได้ใบครับผมจับหยาครับผมมันบ่นิ่งจักเดือนให้สิสีไปจักเดือนสีไปก็อันจับหยากครับผมบังคับของงูเพิ่นบังใหญ่เลยครับผมมีบักหลายเลยเลี้ยงกับบ่อเขาที่เนาะแต่มันก็คนเลี้ยงเพิ่นสิฮู้นะคะว่าช่วงใดมันจะผสมพันธุ์ใดนะสีน้ำเสือได้อืมคนเลี้ยงเพิ่นสิฮู้มูนบ่นิ่งครับผมมันฉีดบ่ได้เลยนี่
แต่มันหนีเข้าถึงพียินจะโผล่ผมสั่งหมดยังไงเบิ่งเดี๋ยวบ่น่าจะสำเร็จครับผมมันบ่นิ่งเลยครับมันบ่นิ่งนี่ผสมบ่ได้เลยครับผมบางอันบางเถืองง่ายมาดิยังนิ่งถึงทีเลยเนี่ยทีสมเลยนั่นครับคอหมูบางไงเลยครับผมตัวใหญ่แห้งดีครับผมหมูแค่นี้ก่อนครับผม